สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวทองค่ะอำเภอสามชุกนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้เราก็มาทำอะไรกันคะวันนี้เรามาร่วมบุญเป็นงานทอดผ้าป่าการศึกษาใช่ค่ะจากที่เราเคยประชาสัมพันธ์กันไปแล้วใช่ไหมคะน้องตังเมวันนี้กิจกรรมมีอะไรบ้างคะกิจกรรมเยอะมากเลยค่ะตั้งแต่แรกนะคะค่ะก็มีแบบแจกขนมเยอะมากก็มีผู้ใจบุญนะคะมาจากคณะโครงการเขาชื่ออินทรีย์ผ้าป่าการศึกษาอินทรีย์สร้างบุญนะคะอย่างเสื้อที่นีใส่นะคะโดยคณะศิษย์เก่าไทยสุริยะแล้วก็ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาต่างๆนะคะวันนี้ก็มากันนะคะวันนี้เป็นขบวนคารวาเลยค่ะผู้ชมคือเยอะมาก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 ค่ะตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็คือห้องสมุดบ้านดินใช่ที่ได้รับเงินบริจาคมาทำเกี่ยวกับทำครั้งนี้จะสำเร็จแล้วนะคะจะเสร็จแล้วก็จะมีการติดประตูนู่นนี่นั่นแต่วันนี้ก็คล้ายๆกิจกรรมค่ายนิดนึงนะคะต้องพาท่านผู้ชมไปดูวันนี้เราจะมาช่วยกันฉาบใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าทำในบ้านใช่เดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับวิธีการง่ายๆเลยครับตักมาใส่กระแป๋งคนละใบเอามากเอาน้อยก็อยู่ที่เวลาแล้วก็ความตั้งใจของแต่ละท่านสมมุตินี่พอเสร็จปุ๊บมันจะร้อนๆอุ่นๆแต่ว่าพอจะเอามือไว้นั่นได้เสร็จปุ๊บเราก็ปาดเชิญให้มาแต่บาร์นี้จะใช้เป็นบาร์สำหรับยืมสมุดหรือยืมหนังสือลงทะเบียนหรือใช้เก็บเอกสารวางคอมพิวเตอร์เมื่อเราผสมแล้วมันเป็นดินดินเหนียวพอมันแห้งตัวมันก็จะร้าวแบบนี้แต่แล้วอย่างนี้ถ้าเอาไอ้นี้ลงไปปุ๊บมันอยู่เลยมันแน่นเลยใช่ครับแต่ถ้าไม่ทำเขาแบบไม่ฉาบให้เขาเรียบร้อยก็จะแตกมันจะแตก2เด็กเล่นดึงนะครับตัวอย่างมีแล้วถ้าอยากเห็นว่าความแน่นของมันเป็นยังไงให้ดูผนังเนี่ยครับนี่เห็นไหมครับลองเอามือลูบดูนะครับแต่คุณสมบัติของไอ้ตัวนี้ต้องบอกว่ามันทำได้เฉพาะภายในคือภายนอกไม่ได้เพราะไอ้นี่เวลาโดนน้ำปุ๊บมันละลายเพราะนั้นอย่างเงี้ยฉาบข้างนอกไม่ได้เป็นทรายกับแป้งใช่มันเป็นทรายกับแป้งพอแป้งมันเจอความชื้นเจอน้ำเข้าไปปุ๊บมันก็จะไหลนะครับแต่อย่างเงี้ยมันสามารถทำได้วิธีการครับห้องสมุดนี้จะสังเกตมองให้เป็นศิลปะครับมันจะเป็นรอยนิ้วมือเราต้องการให้เป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราถือว่าความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือค่ายนี้เป็นค่ายสุดท้ายครับเพื่อนก็อยากให้เราทำไม่รู้ว่าผมจะหวังมากไปหรือเปล่าเทยังไงอะคะเทยังไงล่ะครับวักเลยมือรูปโอ้โหโอเคเวลาเวลามันร่วงหล่นพื้นไปไม่ต้องไปตกใจกับมันนะครับเราเอาเกียงแซะได้ครับไอตัวแป้งๆนี้ถ้ามันไม่แตกก็ไม่เป็นไรเราก็ลูบไปไอ้แป้งที่เห็นเดี๋ยวมันละลายของมันเองไม่ต้องไปกังวลกับมันตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในห้องสมุดนะคะห้องสมุดดินนะคะดูนะคะนี่คือสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นจิตอาสาใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะเขาจะฉาบแบบนี้ตั้งใจมาทำงานนี้โดยเฉพาะเลยครับค่ะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ถ้าพิธีกรอยากทำก็ได้นะคะเพราะนี่เดี๋ยวเราช่วยกันทำใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มน้องมาจากไหนคะโทษนะคะไทยสุยะเหมือนกันไหมคะเป็นครับผมเป็นหลานนะคะรุ่นหลานนะคะอันนี้ก็คือศิษย์เก่าไทยสุยะนะคะอันนี้น้องแวร์นะคะเป็นจิตอาสาใช่ไหมคะค่ะก็มาช่วยกันนะคะวันนี้ทางด้านนี้ขออนุญาตพาไปดูด้านนี้กับด้านนี้ทำโซฟานะคะอันนี้พี่รุ่นหนึ่งของเราค่ะค่ะพี่จำหลัดจบอะไรมาคะช่างยนต์ครับช่างยนต์ก็มาฉาบได้นะคะถ้ามีใจค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะอ๋ออันนี้คือการช่วยกันฉาบสวัสดีค่ะของคุณพี่รุ่นไหนคะที่สามค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ขาหันหน้ามามองหน่อยนะคะสวัสดีคุณพี่มาจากไหนคะมาจากหรือว่าสะพ้ายค่ะเป็นสะพ้ายสองสามค่ะรู้สึกว่าคุณพี่จะเรียนโรงเรียนสิการใช่อันนี้พวกเราก็มากันแบบพี่น้องนะคะมาร่วมทำกิจกรรมครับเชิญคอมเลยครับอ๋ออันนี้ก็ฉาบได้นะคะพี่จบอะไรคะจบพาณิชย์ค่ะจบพาณิชย์ก็ฉาบได้ค่ะค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่วันนี้เรามีกิจกรรมแต่ว่าแต่อันหน้าก็จะมีการแจกของให้เด็กๆเลี้ยงอาหารนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูว่าวันนี้มีใครมากันบ้างค่ะ
นนี้เราก็อยู่กับกรรมการตัวแทนจัดงานนะคะก็คือพี่หมีนะคะรุ่นในศิษย์เก่าไทยสุริยะรุ่น18สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตากล้องครับก็ถือว่าวันนี้ทุกคนมาร่วมบุญกันเนาะครับก็ทุกอย่างรู้เลยนะคะคือวันนี้ที่มีงานวันนี้คือจุดประสงค์ของวันนี้คือเพื่ออะไรคะงานจุดประสงค์คือโรงเรียนบ้านหนองบัวทองนะครับมีพื้นที่ในการเรียนเนี่ยน้อยเพราะว่าเด็กนักเรียนเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็ห้องเรียนเดิมเนี่ยถูกห้องสมุดเดิมเนี่ยถูกยุบไปเป็นห้องเรียนนะก็จึงไม่มีห้องสมุดคือเลยไม่มีห้องสมุดทีนี้ทางมูลที่สยามกตัญญูเนี่ยก็ได้ติดต่อประสานงานมาทางกลุ่มศิษย์เก่าไทยสุริยะนะฮะได้เล็งเห็นว่าห้องสมุดก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเยาวชนเพื่อที่จะเป็นสื่อการเรียนรู้อีกแบบนึงนะครับก็เลยมีดำริที่จะต้องจัดสร้างทีนี้ประจวบเหมาะกับว่าทางมูลที่สยามกตัญญูและกลุ่มศิษย์เก่าไทยสุริยะเนี่ยคือยึดตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงนะฮะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยคิดจัดสร้างเป็นห้องสมุดบ้านดินอีกอย่างนึงก็เพื่อเป็นการฉลองครบ70พรรษาพระองค์ท่านตอนนั้นที่ทำเนี่ยพระองค์ท่านยังไม่สิ้นพระชนนะครับยังไม่สวรรคตก็เลยจัดทำกันมาเมื่อปีที่แล้วโดยเริ่มแรกเนี่ยเป็นการวางฐานรากแล้วก็ตอกเสาเข็มศิษย์เก่าไทยสุริยะทุกรุ่นนะฮะในกลุ่มอินทรีย์สร้างบนเนี่ยได้ทำการทอดพระป่าการศึกษามา4ปีแล้วนะฮะปีที่แล้วปีที่3เนี่ยทำที่สวนผึ้งโดยที่เราไปที่โรงเรียนบ้านหนองตาตั้งที่สวนผึ้งราชบุรีนี่เราก็กันเงินส่วนหนึ่งจำนวน 50,000 บาทมามอบกับมูลที่สยามกตัญญูร่วมกันเพื่อที่จะจัดสร้างฐานรากแล้วก็เสาเข็มก็เป็นการเริ่มต้นโครงการเมื่อปีที่แล้วระยะเวลาโครงการเนี่ย1ปีที่ผ่านมาก็ได้มีกลุ่มจิตอาสาอื่นๆที่เข้ามาร่วมทำกิจกรรมออกค่ายเป็นค่ายที่2ค่ายที่3แล้วแต่นะฮะที่ปรึกษาคือท่านอาจารย์ปัญญานะครับที่อยู่ศูนย์กิจกรรมธรรมชาติในมูลที่ชัยพัฒนามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีกลุ่มบ้านดินในส่วนอื่นคือหมอดินนะฮะที่มาเป็นคอนซัลท์ให้ก็มาทำกิจกรรมในระหว่างปีมาจนถึงปัจจุบันปรากฏว่าทำไปเรื่อยๆเงินที่มีไว้จากได้รับการบริจาคมาในส่วนอื่นปรากฏว่าก็ไม่พอเพราะว่าตัวโครงสร้างแล้วก็ตัวอาคารเนี่ยปรากฏว่ามันจะต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรงนี่ทางมูลที่ก็เลยไม่มีตังจ่ายก็เลยไปขอความอนุเคราะห์จากทางร้านค้าก็คือเครดิตมาก่อนนะก็ประสานกันมากลุ่มไทยสุยะอีกครั้งหนึ่งซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเราทำโครงการนี้ต่อเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถาวรวัตถุซึ่งกลุ่มศิษย์เก่าก็จะได้ดูแลแล้วก็มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องในส่วนของที่เป็นห้องสมุดบ้านดินนี้ได้เป็นถาวรวัตถุต่อไปทั้งกลุ่มก็เลยว่าปีนี้เป็นปีที่4เราก็เลยตั้งโครงการว่าจะมาทำพระป่าให้มันถาวรให้มันจบให้ได้ก็คือจะทำให้สำเร็จภายในปีนี้เดี๋ยวถือว่าสมความสำเร็จเลยแล้วมาส่งมอบกันวันนี้ครับแล้วพี่หมีคะโครงการแล้วเวลานี้ค่ะมีกระแสตอบรับยังไงบ้างคะกระแสตอบรับดีมากครับเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เหมือนว่าเป็นถาวรวัตถุปกติเวลาเราไปทำจิตอาสาต่างๆที่ไปตามชนบทบางทีเราไปแล้วก็เหมือนกับเราไม่ได้ติดตามผลแต่ว่าเรามาทำครั้งนี้มีสิ่งที่แปลกอย่างทุกคนจะถามว่าเอ๊ะมาทำไมถึงมาทำที่สุพรรณและโดยเฉพาะ3ชุดนะตลาดร้อยปีขึ้นชื่อมากแล้วก็สินค้าที่ขายในตลาดหลากหลายแล้วก็มีเศรษฐกิจที่จะดีและที่มาช่วยกันที่คนยังน้อยอยู่เลยใช่ไหมคะประจวบกับเราออกสื่อไปในทางโซเชียลนะโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook เราก็จะมีสื่อประชาสัมพันธ์ออกมาเป็นระยะแล้วก็มีภาพความขึ้นมากของโครงการกระแสตอบรับก็เลยดีขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนก็เต็มใจที่จะให้ครับก็ยอดเงินบริจาคก็ทะลุแสนนะฮะทะลุแสนบาทเลยครับก็ความคืบหน้าของการจัดสร้างเนี่ยในการจัดสร้างครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะความคืบหน้าก็ณวันนี้นะฮะที่เราเห็นกันก็จะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วที่เป็นการก่อฉากแล้วก็ตกแต่งภายในส่วนเงินที่ได้วันนี้ก็เราก็จะนำไปซื้อตัวหน้าต่างนะฮะวงกบเราติดแล้วหน้าต่างก็ส่วนตกแต่งแล้วก็ใช้หนี้หลังจากนี้ไปก็ไม่น่าจะเกิน
เดือนนึงก็คงจะสำเร็จเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมีการมีกลุ่มจิตอาสาแล้วก็คณะศิษย์เก่าเนี่ยรวบรวมเงินกันมาตั้งหลายปีจนถึงวันนี้นะคะทางพวกเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยทางประชาสัมพันธ์แล้วก็มาร่วมบุญด้วยนะคะทางเราก็ต้องขอขอบคุณที่มีแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกบุญที่มาในวันนี้ก็พึ่งตัดใจแต่ว่ายังมีอีกหลายส่วนก็จะไปดูกับน้องเต็งเมย์นะคะพาท่านผู้ชมไปดูการแจกกันว่าไปสัมภาษณ์รุ่นต่างๆว่าเขามาและเขามีความรู้สึกก็เดี๋ยวก่อนจากลาจากพี่หมีไปก็เดี๋ยวให้พี่หมีฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สมาคมศิษย์เก่าไทยสุริยานิดนึงละกันค่ะครับก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับกลุ่มอินทรีย์สร้างบุญนะฮะเป็นกลุ่มจิตอาสาของศิษย์เก่าไทยสุริยะนะครับทำพระป่าการศึกษามาเป็นปีนี้ปีที่4นะครับปีหน้าถ้ามีโครงการดีๆอีกนะครับก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์แล้วก็นำเสนอผ่านช่องทีวีWBTV นะครับเพื่อที่จะเป็นสื่อในการเป็นสะพานบุญให้กับเยาวชนของชาตินะครับจุดประสงค์ของกลุ่มอินทรีย์สร้างบุญนะครับก็เพื่อที่จะทำนุบำรุงนะฮะการศึกษาของเยาวชนที่อยู่ในที่ห่างไกลทุรกันดาร นะครับแล้วก็ทำนุบำรุงศาสนาเป็นบางส่วนนะครับในส่วนนี้ขอฝากกลุ่มอินทรีย์สร้างบุญกับพี่ๆทุกคนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ท่านอื่นกันต่อใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวให้พี่ตุ๊กกับน้องตังเมย์นะคะไปดูบรรยากาศข้างนอกแล้วก็ไปสัมภาษณ์ทุกคนเลยละกันแล้วนี่ขออนุญาตช่วยเขาสาบได้ค่ะยังไม่เปื้อนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันบ้างตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นโรงอาหารที่เมื่อกี้เราเตรียมอาหารไว้ให้เด็กๆกันเดี๋ยวไปดูกันละกันเดี๋ยวเจอกันน้องนีไปค่ะมาเจอพี่ๆท่านหนึ่งสวัสดีค่ะพี่สุรพลนะคะครับผมอย่างพี่เป็นไทยสุริยารุ่นไหนไทยยารุ่น18ครับอย่างที่เขามีงานบุญของไทยสุริยาพี่มากับเขากี่งานแล้วมา3งานแล้วครับอันนี้คือว่ามากับทางกลุ่มของพี่หมีกลุ่มของพี่หมีครับกลุ่มอินทรีย์สร้างบุญครับผมวันนี้มานี่คือพี่มาช่วยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกว่าเราได้ร่วมกลุ่มกิจกรรมกันแล้วก็เจอพี่น้องเราแล้วก็ได้มาทำบุญกับเด็กๆเราก็จะเวียนกันไปทำตามโรงเรียนที่ขาดแคลนก็จะช่วยเหลือกันไปเวียนกันไปตามแต่ละจังหวัดครับก็คือต่อไปพี่ก็คือมาร่วมกับเขาตลอดนั่นแหละใช่ไหมคะเพราะว่านี่งานที่3แล้วใช่ครับอย่างตุ๊กนี่งานที่2ครับก็ตุ๊กก็ถือโอกาสมาขอร่วมกลุ่มด้วยเลยนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยเลยกับไทยสุริยะครับผมโอเคอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะพี่ที่เรามาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ครับผมโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปคุยกับท่านอื่นกันบ้างค่ะไปค่ะนี่เรามาเจอพี่อีกท่านหนึ่งสวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยนี่รุ่น17พี่มากับกลุ่มของไทยสุริยะนี่กี่ปีแล้วคะกี่งานละสองงานแล้วครับสองงานเดี๋ยววันนี้ที่มาช่วยนี่คือมีความรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาช่วยเด็กๆแล้วมาเจอกับกลุ่มไทยสุริยะนี่นะคะนี่ถือว่าเดี๋ยวพี่เขาจะมาช่วยกันฉาบวันนี้ทุกคนนะคะเตรียมตัวมาช่วยห้องสมุดเนี่ยวันนี้คือเสร็จสมบูรณ์ใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะส่งมอบให้เด็กๆกันในวันนี้นั่นแหละก็โอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพี่นี่อีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะพี่อาโนนะคะพี่อาโนก็เป็นเพื่อนของพี่ต้อยครับผมวันนี้พี่มาร่วมกับเขานี่รู้สึกไงบ้างก็ดีใจครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมได้ไปมีโอกาสได้ไปป่าละอูนะครับก็ขับรถลุยน้ำขึ้นเขานะครับไปแจกโรงเรียนเด็กชาวเขานะครับผมก็ได้มีการทำแผลให้กับเด็กที่คือเด็กที่นู้นเขาเดินกันเขาไม่มีรองเท้านะครับก็จะมีบาดแผลตามเท้าตามตัวอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นผมเป็นอาสาด้วยก็มีพอจะทำแผลได้บ้างนะครับได้มีโอกาสได้ช่วยเด็กๆพอครั้งนี้เนี่ยทราบข่าวว่าพี่ต้อยจะมาอีกผมเสนอตัวมาก่อนเลยนั่นนะครับก็คือมาด้วยใจจริงๆแต่วันนี้นะครับผมขอแนะนำคนนึงครับคุณโอ๊ตนะครับคนนี้วันนี้มาปะทะร้อนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะมีการ
หอยทอดหอยทอดกระทะร้อนนะครับให้กับพวกเรานะครับสดๆไฟฟู้เลยนะครับนี่ครับได้เดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปคุยด้วยเอาไปกรุงเทพครับมาบริการที่นี่เลยพี่ต้อยจัดให้มาได้โอเคมีสลัดแจกด้วยมีพุทธสลัดด้วยทานหรือยังครับพุทธสลัดยังค่ะเดี๋ยวไปทานได้นะครับได้อร่อยมากอ่ะโอเคขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณแถวนุโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่กับตัวแทนไฮสุริยะนะคะค่ะสิเก่าไทยรุ่นที่เท่าไหร่คะ22ค่ะ22ครับรุ่น22วันนี้รุ่น22ก็มากันหลายคนนะคะค่ะเยอะค่ะได้เยอะๆค่ะวันนี้มาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะพี่ก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีมาได้มาเห็นเด็กๆได้ทานอาหารที่พวกเพื่อนๆเอามากันแล้วก็มีของแจกและมีต้นพระปงพระป่าก็คืออิ่มบุญกันไปทั่วหน้าครับพี่ชอบว่ารุ่น22นี่ชอบไปออกค่ายแบบนี้เป็นประจำใช่ค่ะใช่เพราะว่ารุ่น22จะทำบุญกันบ่อยมากไปต่างจังหวัดอย่างนี้บ่อยใช่ค่ะใช่ครับก็ไปเรื่อยๆหลายๆจังหวัดอย่างนี้ใช่ไหมคะทั้งนี้รุ่น22มาที่นี่เป็นปีแรกหรือเปล่าคะก็คือปีแรกมีสวนแจมใช่ปีแรกมีสวนแจมก็คือไปที่ราชบุรีแล้วก็มีสวนพึ่งแล้วก็มีส่วนนึงที่แบ่งเอามาที่ว่ามาช่วยทำละคือเป็นแจมก่อนแล้วปีนี้ก็ได้มาเต็มตัวกับก็คือใช่คนจัดงานในครั้งนี้ใช่ครับมีส่วนร่วมในอินทรีสร้างบุญครั้งที่4ได้ทางเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆรุ่น22มากๆนะคะมีอะไรจะฝากถึงรุ่น22มั้ยคะจะขอบคุณอะไรไหมคะผู้ที่ร่วมบริจาคก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมบริจาคทุกท่านและทุกรุ่นนะครับค่ะคราวหน้าก็มากันอีกใช่คราวหน้าปีหน้าเจอกันไม่พลาดครับไม่พลาดค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอยากจะบอกว่าท่านทราบไหมครับว่าห้องสมุดนี้เราได้เงินตอกเข็มได้เงินเทพื้นจากไทยสุริยะนะครับเมื่อปีที่แล้วไม่ได้เงินจากพี่เมื่อป่าเอาที่แล้วที่เจียดเงินส่วนหนึ่งให้กับเราห้องสมุดนี้เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นผมจะพูดกับน้องๆและครูอาจารย์ที่เสมอว่าไทยสุริยะมีบุญคุณกับหนองบัวทองตั้งแต่เริ่มเสาต้นแรกจนวันนี้เรายังเป็นหนี้หน้าต่างยังไม่มีประตูเรายังไม่มีนี่ไทยสุริยะก็มาใช้ให้เราหน้าต่างประตูไทยสุริยะก็จะมาใส่ให้เราเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเราสำเร็จในโครงการที่ทางกลุ่มสิทธิ์ที่จะเล่นนะรุ่นหนึ่งนะจ๊ะเป็นเย็นนะครับเป็นรุ่นแรกนะของไทยสุริยะ
33,970.50 บาทได้ธรรมดาตอนนี้นะคะตุ๊กก็มาอยู่กับพี่สมฤทธิ์นะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าของไทยสุริยานั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้พี่สมฤทธิ์ก็มาร่วมกิจกรรมวันนี้ด้วยนะคะครับซึ่งงานวันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์สร้างบุญครั้งที่4นะฮะของกลุ่มศิษย์เก่าไทยสุริยะหลายๆรุ่นรวมกันฮะคือรุ่นนี้รุ่นรู้รักสามัคคีมากันด้วยความสามัคคีมากันด้วยหัวใจรู้รักอย่างท่านอาจารย์ท่านบอกรู้รักหมายถึงว่ารู้ความรักว่าความรักคืออะไรแล้วก็มาสามัคคีแล้วก็มาทำกิจกรรมดีๆนะฮะมาเรียกมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับชาวบ้านเด็กชนบทเด็กในบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะเรียกกันว่าเด็กบ้านนอกแต่วันนี้กลุ่มนักเรียนเก่าไทยสุยะนะฮะแล้วก็เพื่อนกลุ่มมิตรสร้างบุญเนี่ยมาติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็กก็รู้สึกตื้นตันนะผมเองก็พูดเยอะไม่ได้แบบน้ำตาไหลแบบมันเห็นความสามัคคีของน้องๆคนละเล็กคนละน้อยคนละไม้คนละมือคนไหนมีแรงก็ช่วยแรงมีทรัพย์ก็ช่วยทรัพย์เพื่อที่จะมาทำห้องสมุดนี่ก็คือเรามาทำบุญครั้งนี้ก็เหมือนกับเรามาสร้างพระไตรปิฎกเด็กพวกนี้วันหนึ่งก็ได้ความรู้ได้มีอาวุธทางปัญญาที่จะไปโตไปภายภาคหน้าไปพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้เจริญรุ่งเรืองไปนะฮะเหมือนคนมีความรู้เหมือนอารยประเทศที่การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญนะฮะผมก็เล็งเห็นว่าเด็กตัวเนี้ยที่ทุกคนมาทำในวันนี้เล็งเห็นถึงว่าการศึกษาผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะน่าตื่นตันใจแทนทุกคนก็เดี๋ยวจะให้พี่ฝากนะอะไรกับทางบ้านนิดนึงค่ะครับท่านผู้ชมทางบ้านแหละฮะก็ในการทำบุญของพวกเราพี่น้องชาวไทยสุริยะวันนี้นะฮะก็ฝากฝังกาท่านผู้ชมไว้ว่าถ้ามีโอกาสได้มาร่วมสร้างบุญและได้มาเหมือนกับมาทำบุญด้วยแล้วมาทัศนาจรมาเที่ยวมาดูตลาดร้อยปีมาดูชีวิตของชนบทมาหาของอร่อยรับประทานกันนะฮะอย่างน้องตุ๊กนี่ผมเจอตอนเช้ากำลังซื้อลูกชิ้นอะไรอยู่ที่ตลาดร้อยปีสำนุกซึ่งเป็นตลาดมีชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะแล้วก็เป็นหน้าที่ชื่นชมอ่ะดูแล้วก็เราได้มาดูบรรยากาศของคนที่นี่ดูแล้วก็ทำให้เรามีความสุขว่าชีวิตในตรงนี้ก็ทำอะไรกันทำให้เราได้เห็นได้อะไรฮะก็เป็นสิ่งที่ควรที่พวกเราควรจะทำแล้วก็จันลงต่อไปนะฮะครับทางพวกเราทั้งหมดนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญในการบุญครั้งนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนที่ร่วมบุญก็มีความสุขความเจริญแล้วเราก็ขอขอบพระคุณพี่สมฤทธิ์ที่ให้เราสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็มีโอกาสมีกิจกรรมหลายๆอย่างก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกครับยังไงถ้ามีกิจกรรมอะไรของสมาคมศิษย์เก่าสุริยะก็ฝากท่านพิธีกรช่วยประชาสัมพันธ์เพราะเราจะทำในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองนะฮะแก่ทุกๆคนนะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างมากนะฮะที่ได้ให้เกียรติไทยสุริยะครับขอบพระคุณมากครับเช่นกันค่ะบุญกันค่ะเราก็ไปดูกันต่อว่ามีตัวแทนรุ่นไหนบ้างมีใครบ้างแล้วก็ไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของแต่ละคนตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปดูข้างในกันดีกว่าไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะไปค่ะเราก็มาเจออีกท่านนึงเป็นพี่หญิงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อันนี้เราต้องเรียกว่ากลุ่มเพื่อนพี่หญิงเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งกลุ่มยังไม่ได้ตั้งชื่อดีกว่าเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วพี่หญิงเนี่ยก็กลุ่มพี่ๆชอบทำบุญแบบนี้แล้วล่าสุดพี่ก็ไปป่าละบูมาท่านผู้ชมก็คงได้เห็นพี่หญิงนะคะในเทปป่าละบูมาวันนี้ก็มาเจอกับพี่หญิงที่นี่อยากสอบถามความรู้สึกของพี่หญิงเลยว่ามาเห็นแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างคะถามว่าความรู้สึกแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเรามีอ่ะไม่ต้องมีมากมีน้อยถ้าเรารู้จักให้ให้เราก็มีความสุขใช่ไหมคะถ้าเราอยากจะได้ความสุขเพราะว่าเราก็ควรจะรู้จักให้เพราะว่าโอกาสของผู้ที่รับเนี่ยมันจะมีน้อยเขาจะเราให้โอกาสเขาอ่ะแล้วเห็นรอยยิ้มของเขาเรามีความสุขแล้วก็เรามองดูว่าเราได้พาลูกพาอะไรมามีความสุขว่าเด็กจะได้สารต่อว่าจะต้องมีคนที่คอยช่วยสังคมให้สังคมมันดีขึ้นผู้ด้อยโอกาสเราเห็นถ้าไปตามเด็กยากจนเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเด็กเขายิ้ม
มีความสุขด้วยแววตาของเขาแล้วก็มีความสุขกับเขาด้วยที่ได้ช่วยเขาที่มีน้อยก็ช่วยกันแล้วก็รวมเพื่อนๆที่แบบว่ามีใจตรงกันคือเราจะไม่บังคับเพียงแต่บอกว่าบอกเขาคุณช่วยก็ช่วยไม่ช่วยเราก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมคะเราก็รวบรวมกันได้แค่นี้ก็เลยว่าได้เพื่อนๆทุกคนอะไรก็มีโอกาสจะคอยบอกเสมอว่าถ้าหากมีข่าวสารอะไรที่เกี่ยวกับการทำบุญแล้วก็พื้นที่ไหนที่ลำบากขาดแคลนเนี่ยก็แจ้งข่าวเพื่อนบีก็จะช่วยสนับสนุนแล้วก็มาร่วมกันเอาของมาให้เด็กๆเสมอค่ะมาด้วยใจจริงเขาต้องมาอนุโมทนาบุญค่ะเขาเต็มไม่มีอะไรจะถามก็อยากให้พี่หญิงนะคะฝากกับทางบ้านที่กำลังติดตามเราตอนนี้อยู่ด้วยค่ะก็จะบอกว่าเราบางทีเนี่ยเราไม่ต้องร่ำรวยหรอกแต่ถ้าเรามีใจที่จะช่วยเด็กมีมากมีน้อยก็ต้องช่วยกันเพื่อสังคมให้มันดีขึ้นแล้วอีกอย่างนึงว่าเราเป็นผู้ให้เนี่ยความสุขของเราจะเกิดขึ้นเลยถ้าเราคิดจะให้คนอื่นน่ะแต่พอไปเห็นเด็กแบบเด็กที่แบบว่ายากไร้ไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยพอไปเห็นรอยยิ้มของเขาเนี่ยเขามีโอกาสมากกว่าลูกเราแล้วเห็นรอยยิ้มของเขาก็ชื่นใจแล้วค่ะที่ไปสร้างความสุขให้เขาใช่ให้รู้จักการให้แบ่งปันนะคะแบ่งปันคือใช่ค่ะจะมีมากมีน้อยก็ให้เถอะเราก็จะเกิดความสุขเมื่อเราเต็มใจให้ความสุขมันก็จะเกิดกับเราค่ะอันนี้เราก็ต้องขอบพระคุณพี่หญิงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ขออนุโมทนาบุญกับมากับบุญครั้งนี้นะคะขอให้ทุกคนเจริญค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสิเก่าไทยสุริยารุ่น37นะคะอยู่กับคุณโจนะคะเป็นผู้ประสานงานกับโครงการนี้นะคะเรามาพบกับ2ท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้ก็คือน้องโจกับน้องตุ๊กค่ะทั้งสองท่านเป็นผมสิเก่ารุ่น37อันนี้แฟนผมท่านก็น่าจะทราบค่ะว่าการเป็นผู้ประสานงานก็คือจะเหนื่อยนิดนึงอยากจะทราบค่ะว่าวันนี้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยที่เราทนได้เหนื่อยครับเหนื่อยเป็นไงวะคะก็ถามความรู้สึกนิดนึงเห็นเด็กมีความสุขก็โอเคแล้วครับมาหายเหนื่อยแล้วครับผมงานนี้ประสบความสำเร็จไหมคะว่าเราได้ตรงตามวัตถุประสงค์โอเคครับก็เป็นประการที่ต้องการครับผมคุณชายน้องแล้วกันก็บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ว่าเรามาช่วยกันสร้างสรรค์สังคมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของน้องๆรุ่นต่อไปก็คือว่าอยากให้รักษาความดีตรงนี้เอาไว้ก็พัฒนาไทยสุยาคือว่ามีกิจกรรมอะไรคือพวกพี่3คนแล้วก็ทางรายการน่ะก็คือเราก็มาร่วมกันไปตลอดแล้วล่ะต่อไปนี้ล่ะก็มีอะไรก็เดี๋ยวเราก็ร่วมด้วยช่วยกันได้ครับผมขอบคุณน้องค่ะขอบคุณค่ะค่ะตอนนี้นะคะนี่ก็อยู่กับผู้ร่วมจัดงานหรือผู้ประสานงานอีก2ท่านนะคะก็คือพี่เปิ้ลกับพี่แพรสวัสดีค่ะพี่แพรทุกคนท่านผู้ชมจะเห็นพี่แพรเพราะว่ามีสกู๊ปที่ว่าตอนที่เข้ามาบ้านดินก็จะเจอพี่แพรแต่ไม่ได้เจอพี่เปิ้ลแต่เบื้องหลังงานทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นการประสานงานของพี่ทั้ง2คนเนี่ยนะคะเก่งมากๆอยากทราบความรู้สึกของพี่เปิ้ลก่อนเลยว่างานวันนี้พี่เปิ้ลรู้สึกยังไงคะวันนี้ภูมิใจนะคะภูมิใจเห็นคนมาจากหลายสายมากๆเลยแล้วก็แบบคือการประสานงานเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเราจะโปรโมทอะไรเยอะแยะมากมายเราเพียงจะบอกเขาบอกต่อๆกันไปบอกบุญกันไปเขาก็เสนอตัวมากันเองแล้วก็รู้สึกปลื้มใจแทนเด็กๆที่แบบว่าได้ทำให้โรงเรียนมันดีขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะก็อีกคำถามนึงก็สำหรับพี่แพรก็ต่อเนื่องมาตลอดหลายปีรู้สึกเพราะว่าที่เนี่ยก็คือจะมาบ่อยก็คือบางทีเข้ามาก็คือมาดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเรามาสุพรรณบ่อยแต่วันนี้คือเด็กยังมาไม่ครบก็คือเด็กไปกีฬาด้วยก็คือจะขาดไปประมาณ10คนเพราะว่าจริงๆเราบอกไว้50กว่าคนตอนนี้ก็คือเหลือ42คนทั้งโรงเรียนมีเด็กใช่แต่ว่าอาจารย์ไม่แน่ใจว่า5คนหรือ3คนก็คือไม่เยอะอยู่แล้วแล้ววันนี้ที่ได้ของมานี่ปึ๊บเด็กคงจะได้ความสุขเพราะของเยอะนะของเยอะมากมีทั้งขนมมีของเล่นมีแล้วก็การเรียนก็ดูเด็กแฮปปี้เพราะว่าเด็กวิ่งกินหลายรอบมากค่ะแล้วรู้สึกว่าพวกเราเนี่ยจะมากันเยอะกว่าเด็กด้วยนะแล้วพวกเราคือเล่นโน้ตกันแน่กินเยอะมากเลยหนู
ูยังตอนเข้ามาหนูยังตกใจว่าพี่รถมันติดยาวแบบว่าพี่เป็นร้อยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แบบว่าช่วยกันแล้วก็ห้องสมุดนี่ก็จะเอาให้จบแน่นอนก็คือประตูวงกบอะไรเงี้ยก็คือเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยหลังจากเดี๋ยวเราก็จะพาท่านผู้ชมไปหลังจากที่เสร็จอีกทีนึงก็รบกวนพี่เปิ้ลกับพี่แพรช่วยส่งรูปให้กับทางรายการให้ท่านผู้ชมได้เห็นความสมบูรณ์ของผู้ร่วมบริจาคมาต้องมีอะไรจะให้กำลังใจหรือสอบถามอะไรพี่เปิ้ลกับพี่แพรไหมคะยังถามว่าเหนื่อยไหมคะวันนี้ไม่เหนื่อยพ่อเหนื่อยค่ะพ่อเราเห็นอย่างเงี้ยแล้วมันภูมิใจปลื้มใจอ่ะความเหนื่อยมันกลายเป็นความสุขพ่อเราทำทุกปีเราทำมาเตะต่อเนื่องก็คือปีนี้ปีที่4แล้วทุกปีนี่หมายถึงไปที่ไหนบ้างใช่ก็อาจจะวนไปตามที่โรงเรียนที่ยากจนที่เด็กเขาไม่มีโอกาสขาดโอกาสทางการศึกษาอะไรเงี้ยเราก็จะไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างโรงเรียนเนี้ยคือจริงๆแล้วเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายแต่ว่าเด็กเขาน้อยมากทางการเนี่ยก็ถ้าเด็กน้อยกว่านี้เขาจะปิดโรงเรียนคือเขาจะไม่ให้เรียนคือถ้าปิดโรงเรียนเด็กแถวเนี้ยที่อยู่แถวเนี้ยก็จะไม่ได้เรียนเขาจะลำบากที่จะต้องเข้าไปเรียนในเมืองเขาจะลำบากมากไกลเนาะเราก็เลยแบบเฮ้ยเอามาลงตรงนี้เผื่อโรงเรียนเนี่ยพัฒนาให้มันดีขึ้นเด็กๆจะได้มาเรียนเพิ่มใช่เขาจะได้อยู่ได้เขาแบบเห็นว่าแบบมีนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาก็จะคือบอกต่อใช่บอกต่อว่าเด็กก็จะมาเรียนที่นี่คือแล้วก็ครูก็จะได้เพิ่มด้วยแทนที่จะมุ่งมั่นว่าเอาลูกหลานเข้าไปเรียนในเมืองก็แบบเฮ้ยโรงเรียนนี้โอเคนะอะไรเงี้ยเรียนตรงใกล้บ้านดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็อยากให้เขาอยู่ได้ขอขอบคุณที่ทั้งสองต้องขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนขอบคุณผู้ร่วมบุญทุกคนเลยค่ะข่าวด้วยแล้วก็ทุกคนเลยที่มาร่วมบุญกันสำเร็จได้เพราะทุกคนจริงๆแต่ในเรื่องของการสื่อประชาสัมพันธ์พวกเราพิธีกรทั้ง3คนก็พร้อมที่จะติดตามเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับทุกคนมีงานบุญอะไรทั่วพวกเราก็พร้อมขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวจะประสานไปทางคุณเอกทีนึงค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ทั้งสองค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปเดินดูกันต่อว่าตอนนี้มีใครรุ่นไหนเขาทำอะไรอยู่แล้วก็ความรู้สึกของเขาเป็นยังไงได้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับรุ่นพี่รุ่น1นะคะวันนี้ก็พบกับพี่บรรจบค่ะสวัสดีค่ะพี่บรรจบเป็นศิษย์เก่าไทยสุยะเป็นรุ่น1นะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะอยากจะถามความรู้สึกพี่บรรจบค่ะวันนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นครั้งแรกนะฮะที่ผมมาร่วมกิจกรรมกับพวกน้องๆอินทรีย์บุญสร้างบุญฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ทราบข่าวแต่ว่าจังหวะไม่ให้กันเลยไม่ได้ไปพอครั้งนี้ก็เลยได้จังหวะพอดีมาได้นะฮะพอได้มาก็เห็นการทำบุญแบบนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่มันดีมากๆครับกับการเป็นการช่วยเหลือการศึกษาเด็กเนี่ยมันจะได้ต่อยอดของเด็กๆต่อไปว่าเออเฮ้ยขนาดรุ่นพี่เขาอย่างนี้เขายังมาทำอย่างนี้เขาต่อไปเขาก็ต้องไปทำแบบเราบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเขาจบไปเรียนหนังสือแล้วเออเรายังกลับมาช่วยเหลือน้องๆมั่งอะไรมั่งมันก็จะเป็นการดีนะครับคิดว่าคงปีหน้าคงบอกกับทางน้องหมีไปแล้วว่าเออขอให้ชี้แจงรายละเอียดให้มากกว่านี้หน่อยพี่จะได้เอาไปนั่นกันแต่วันนั้นที่รวมกันก็บอกว่าจะไปทอดพระป่าทอดพระป่ารู้แค่นี้ครับ ไม่ได้รู้อะไรมากกว่านี้นะครับครับผมเราก็เลยมันก็เลยกลายนึกว่ามาทอดพระป่าไปวัดเป็นทีมงานนะครับครับนะฮะผมยอมรับจริงผมมาเห็นแล้วมันทึ่งมากทึ่งรู้สึกว่ามีความโอ้ยินดีมากเหมือนกับที่เห็นกันน่ะผมก็ถ่ายรูปส่งไปในไลน์ของพวกกลุ่มผมทั้งหมดทุกคนก็ตอบรับมาโอ้ไม่รู้ว่ามีอย่างนี้โทรกลับมานะครับก็คิดว่าปีหน้าคงได้ระดมทุนกันมากกว่านี้เอาไปทำบุญกันนะครับเพราะว่ารุ่นหนึ่งครั้งหน้าก็จะได้มาให้มากมาร่วมกิจกรรมมากกว่านี้แต่ว่าพี่ก็ตอบมาว่าพี่ก็รู้สึกดีมีความสุขเท่าพวกเราทั้งหมดนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยครับผมขอบคุณค่ะอนุโมทนาบุญนะคะโอกาสหน้าฟ้าใหม่เราก็จะได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์กันอีกค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับคู่หนุ่มกันนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคู่หนุ่มนี่ค่ะก็เป็นประธานมูลนิธิสยามกตัญญูนั่นเองซึ่งเป็นผู้หนึ่งค่ะที่เป็นส่วนที่เป็นเริ่มของงานนี้
เป็นยังไงบ้างคะตอนแรกก็จริงๆแล้วโรงเรียนหนองมดทองเดิมมีห้องสมุดแต่ว่าห้องสมุดเนี่ยถูกยุบไปเป็นห้องเรียนเพราะว่าเด็กจำนวนเด็กเพิ่มขึ้นอันนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็บอกว่าอยากได้ห้องสมุดที่เป็นเอกเทศก็ติดต่อผ่านทางมูลที่มาซึ่งตอนนั้นมูลที่ก็มีงบประมาณที่จำกัดบอกตรงๆว่ามีอยู่แค่หมื่นสองหมื่นเท่านั้นแหละแต่ว่าด้วยใจที่ว่าเราคิดว่าเรามีเครือข่ายเนาะเราก็น่าจะร่วมมือร่วมใจกันได้ก็เลยรับอาสาเป็นสะพานบุญให้ทางโรงเรียนแล้วก็หลังจากที่ดำริเริ่มก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิษย์เก่าไทยสุริยะก็ได้มอบเงินเป็นต้นทุนให้เรา 50,000 บาทในตอนแรกซึ่งเราก็มาทำรากฐานเทพื้นตอกเข็มแล้วหลังจากนั้นเราก็ขอรับบริจาคมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีทั้งที่บริจาคเป็นเงินกับบริจาคเป็นสิ่งของเช่นทรายหรือดินนี่เราก็ไม่ได้ซื้อก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมาโหเป็นห้องขนาดนี้ก็งบประมาณก็ใช้อยู่พอสมควรเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าแรงช่างแล้วก็ค่าวัสดุอุปกรณ์พวกโครงเหล็กหลังคาซึ่งราคาจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าก็จนมาถึงวันนี้ครับก็ถือว่าเราก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากกลุ่มศิษย์เก่าทยะอีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เรียกว่าภาระที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆก็เหมือนปลดเปลื้องครับแล้วก็คิดว่าคงจะสมบูรณ์แบบในเร็วๆวันโหก็ถือว่าวันนี้คือประสบความสำเร็จในการสร้างห้องสมุดดินเลยภูมิใจงั้นถามตรงๆเลยนะคะว่าความรู้สึกเพราะว่าวันนี้จากบรรยากาศทั้งหมดที่เราไปจัดมีทั้งสิ่งของมีทั้งการมอบเงินด้วยนะทั้งในที่เราไปสัมภาษณ์ทั้งศิษย์เก่าทั้งกลุ่มจิตอาสาหลายๆคนที่มาร่วมในครั้งนี้นะคะคุณหนุ่มรู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกความรู้สึกของคุณหนุ่มในวันนี้พอพูดงี้แล้วมันอ่อนแออยู่เลยผมตั้งใจว่าผมจะสร้างห้องสมุดนี้ให้ทันพระเจ้าอยู่หัวไม่ทันเมื่อไม่ทันก็ตอนแรกก็เสียขวัญเหมือนกันเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะฉลองให้ทันวันที่5ธันวาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติองค์ท่าน89พรรษาเราจึงสร้างห้องนี้ขนาด 8x9 แต่พอไม่ทันก็ยอมรับว่าตอนแรกก็กำลังเสียกำลังใจอยู่พักหนึ่งแต่พอได้รับการติดต่อจากกลุ่มศิษย์เก่าอีกครั้งว่าจะรวมพระป่ามาเพื่อจะสมทบทุนให้การก่อสร้างแล้วเสร็จก็ยอมรับว่าก็รู้สึกปลื้มใจแล้วก็ดีใจอย่างสุดซึ้งแล้วยิ่งยอดที่ได้มามันเกินความคาดหมายด้วยถือว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วผมก็รู้สึกขอบคุณจริงเรามีเป้าหมายไงเราตั้งใจทำถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านอยู่แล้วตรงนั้นน่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วประกอบกับเด็กๆที่เขาเป็นเด็กที่มีฐานะยากจนด้วยเนี่ยเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเรามีกำลังใจและเด็กๆ เขาก็มาให้ความร่วมมือกับเราตลอดไม่เคยทิ้งเราเราทุกคนก็เป็นความรู้สึกของคุณหนุ่มพวกเราเองก็รู้สึกปลื้มใจใช่ไหมคะเพราะว่าเห็นพลังบุญที่มารวมกันแล้วก็ที่ดีใจก็คือห้องสมุดเนี้ยสำเร็จแล้วแล้วก็ทางรายการเรานะคะก็ต้องขอฝากคุณหนุ่มให้ช่วยส่งภาพมาที่รายการทีนึงที่เมื่อเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่ได้รับเงินพระป่าการศึกษาในครั้งนี้และสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากให้คุณหนุ่มฝากอะไรว่าอาจจะมีกิจกรรมของมูลนิธิสยามกตัญญูหรือว่ามีโครงการอะไรต่อจากนี้ไหมคะหรือจะไม่เสร็จโครงการต่อจากนี้ใช่ไหมครับผมกำลังสร้างสถาบันชื่อว่าสถาบันการให้ค่ะนะครับภาษาอังกฤษก็คือ Charity Institute เป็นสถาบันที่ผมจะสร้างที่มูลนิธิของผมเพื่อสอนเด็กๆในช่วงปิดเทอมหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่สอนเรื่องมารยาทในเรื่องการดำรงชีวิตพื้นฐานสอนเด็กทำกับข้าวสอนเด็กกวาดบ้านถูบ้านซึ่งเด็กเดี๋ยวนี้ขอโทษนะครับกวาดบ้านถูบ้านไม่เป็นแล้วไม่ทำแล้วด้วยนะครับเราก็จะมารื้อฟื้นเอาวิชาแม่บ้านวิชาพ่อบ้านสมัยโบราณที่ผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายเราสอนเนาะมารยาทไทยโครงการหน้าจะเป็นโครงการเปิดสถาบันการให้ในการก็ต้องขอเรียนเชิญคุณหนุ่มไปที่สถานีดีกว่าเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์กับโครงการทีนึงวันนี้พวกเราทั้ง3คนนะคะต้องขอขอบคุณคุณหนุ่มที่เป็นสะพานบุญนะคะก็ให้ทั้งพวกเราพิธีกรแล้วก็ทางท่านผู้ชมได้รับแจ้งข่าวสารแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญในครั้งนี้แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะที่เป็นต้นแบบครับจิตอาสานะคะมาโดยเสมอขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะThank you.
ค่ะวันนี้ก็มีความสุขสนุกสนานนะคะอิ่มอกอิ่มใจใช่อิ่มกันมากมากเลยค่ะพี่ตุ๊กเป็นไงคะวันนี้โอ้โหวันนี้นะคะนี่ดูมือซะก่อนอันนี้ตุ๊กก็เพิ่งไปฉาบมาเรียบร้อยเป็นร่วมเขาฉาบมาเล็กๆน้อยๆนะคะก็ถือว่าเรามาร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนีด้วยที่มาบอกบุญให้พี่มาวันนี้นะคะแล้วก็น้องตะเมคะวันนี้บรรยากาศมาทำบุญเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกสำหรับตะเมเองก็คือเป็นครั้งแรกที่ได้มาทำอะไรแบบนี้นะคะก็ได้เห็นพี่ๆเขาทำกันแล้วก็ปลื้มค่ะปลื้มมากเพราะว่าจริงๆอย่างที่พี่นีบอกสามชุกก็น่าจะเป็นโรงเรียนที่ใหญ่พอสมควรแรกน้องบอกว่าพี่จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงเรียนที่ขาดแคลนด้วยหรอเขาก็บอกว่าพี่ก็อธิบายไม่ถูกนะต้องมาดูเพราะว่าตามสกู๊ปใช่ไหมที่ให้พี่ตุ๊กดูไปว่าโรงเรียนที่เขาไกลอ่ะในตัวเมืองอ่ะแต่พอเรามาเห็นเด็ก50คนถ้ามีการสร้างหรือการพัฒนาโรงเรียนเล็กๆก็จะทำให้ผู้ปกครองเอาเด็กมาเรียนมากขึ้นคือเราก็พยายามที่จะดึงให้ผู้ปกครองที่อยู่ในแถวเนี้ยที่3ชั่วเอาลูกเข้าโรงเรียนนี้ถ้าบอกว่าเด็กๆที่ยังน้อยอยู่เนี่ยโรงเรียนเขาอาจจะถูกปิดได้เราก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็ต้องเดินทางไกลไปเรียนในเมืองใช่ไกลมากนะที่มาวันนี้ก็ทั้งหมดบรรยากาศที่เราถ่ายทำทั้งความรู้สึกของผู้จัดทั้งความรู้สึกของผู้ที่ร่วมงานและทั้งความรู้สึกของเราทั้ง3คนด้วยนะคะก็บอกท่านผู้ชมเลยว่าครั้งนี้เป็นการบุญที่เล็กมันจะเหมือนกับใหญ่ก็ไม่ใหญ่เล็กก็ไม่เล็กแต่ว่าค่าใช้จ่ายทุกอย่างในครั้งนี้สำเร็จนะคะสามารถสร้างห้องสมุดได้เดี๋ยวจะมีการทำเสร็จสรรพสมบูรณ์แน่นอนได้เงินแล้วก็ขออนุโมทนาบุญนะคะขอบพระคุณนะคะผู้ที่ร่วมบุญทุกท่านนะคะทั้งกับนีแล้วก็ทางกับทางศิษย์เก่าไทยสุริยะแล้วก็กับพี่ตุ๊กแล้วก็น้องตึงเมย์มากวันนี้เราทั้ง3คนนะคะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านและขออนุโมทนาบุญและอาจจะมีกิจกรรมดีๆต่อไปเราก็จะมาติดตามกันว่าเราจะไปอาสาเป็นรวมพลคนจิตอาสาอีกทีเท่าไหร่ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะกับการ